องเตงก็ของเก่าเอามาทำหน่อยฟิต 100% ครับก็งานก็ต้องขึ้นอยู่กับแท็กติกของโค้ชแล้วก็ไปเรียนรู้เพื่อนร่วมทีมอีกหลายๆคนในที่ไปเก็บตัวในสามคนครั้งนี้ครับก็ผมว่าชุดนี้ผมว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มกำลังดีทุกคนแล้วก็ทุกคนกำลังมั่นใจในฟอร์มการเล่นของตัวเองในการไปเล่นทีมชาติครั้งนี้ก็ผมว่าก็อยากที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะเอาแชมป์กลับมาให้ได้ครับก็ตื่นเต้นครับก็อย่างที่บอกก็ผมว่า30คนที่ไปเนี่ยก็สามารถทดแทนตำแหน่งกันได้ทุกคนเล่นกันได้ทุกคนก็อยู่ที่อยู่มีความมีการเล่นด้วยความมั่นใจกันทุกคนใน30คนนี้ก็ผมว่าก็จะเป็นทัวร์เมนต์ที่สนุกแล้วก็ผมว่าเราก็มีโอกาสที่จะเอาแชมป์กลับมาที่ประเทศไทยได้ครับทีมชาติไทยเนี่ยเรียกว่าไม่ได้รวมตัวกันมาค่อนข้างนานครับแล้วเวลาซ้อมก็ค่อนข้างน้อยกังวลเรื่องนี้ทำไมเราก็คิดว่าเวลาที่มีอยู่จะปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้ยังไงบ้างครับก็ผมว่าทางโค้ชมาโน่เองก็รู้สไตล์นักเตะของฟุตบอลดีนักเตะไทยดีผมว่าทุกคนก็เคยเล่นด้วยกันมาบ้างแล้วครับผมว่าความคุ้นเคยไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะในการซ้อมเราจะเข้าแท็กติกของโค้ชมาโน่ไวแค่ไหนผมว่าตรงนี้ที่สำคัญได้คุยกับมาโน่เบื้องต้นไหมว่าแบบตำแหน่งที่เขาอยากให้เราเล่นตำแหน่งยังไงบ้างก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเราเพิ่งซ้อมกันได้แค่2วันเองแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรายังซ้อมไม่ครบ30คนเลยก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเล่นตรงไหนบ้างในช่วงที่ได้แชมป์ยังเจ็บแล้วก็ยังกลับมาเล่นครั้งที่แล้วครับแต่ครั้งที่แล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จครั้งนี้ตั้งใจอย่างไรบ้างก็เป้าหมายของทีมชาติไทยเลยคือการคว้าแชมป์อยู่แล้วก็ครั้งนี้ก็เป้าหมายเดิมครับคือต้องการคว้าแชมป์ไม่ได้ก็ครั้งที่แล้วพลาดไปก็ครั้งนี้ตั้งใจมากที่จะมาคว้าแชมป์ไม่ได้ครับขอบคุณครับ